สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวบ้านจาโบนะครับก็ในวันที่ไม่มีทะเลหมอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาทำเป็นลานแล้วก็เป็นแท่นไว้แน่นหนาดีครับสามารถเหยียบได้สบายเลยครับแล้วก็ชมวิวแล้วก็ตรงนี้นี่หลายคนอาจจะเห็นที่เขาถ่ายรูปกันนะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาตรงนี้นี่ห้อยขาลงก็ได้เดี๋ยวผมจะเดินลงไปหน่อยนะครับนี่ครับสามารถห้อยขาลงก็ได้นะครับเป็นจุดชมวิวนะฮะเสียดายวันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาไม่ได้เปิดนะครับเขาหยุดวันจันทร์กับวันอังคารนี่วิวอย่างงามเลยครับนะครับด้านนู้นเป็นทิวเขานะครับสวยงามมากครับถึงแม้วันนี้ไม่มีทะเลหมอกแต่ที่นี่ก็แนวภูเขานี่สวยงามเลยแล้วฟ้าด้านนี้ก็กำลังเปลี่ยนสีนะครับนะครับพระอาทิตย์ขึ้นด้านนู้นนะฮะวันนี้หน้าหนาวอากาศเย็นมากมือแข็งชาไปหมดนะครับด้านนู้นก็จะเป็นหุบเป็นมีลำน้ำอยู่มีภูเขานะครับตรงนี้เขาหินปูนนะครับตรงนี้อยู่ใกล้ถ้ำแม่ละนานะครับเป็นหนึ่งน่าจะเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับยาวเป็น10กิโลเลยนะริมทางตรงนี้เนี่ยสามารถไปต่อแม่ละนานะครับแล้วก็ไปชายแดนไทยพม่าแล้วก็เข้าเขตลัดฉานนะครับของประเทศอยู่ในเขตของพม่านะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มชนชาติไทยใหญ่เขาอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มเขาเรียกกลุ่มไทยใหญ่สละรัชานิสละอยู่ตรงด้านนู้นนะครับออกไปนะชายแดนนะครับนี่เป็นหุบเขาสวยนะครับเสียงไก่ขันยามเช้าครับบรรยากาศสุดยอดครับที่ปางมะพร้าวถึงแม้จะไม่มีหมอกครับวันนี้เพราะว่าอากาศแห้งแล้งแต่ว่าที่นี่ก็สวยงามจริงๆบ้านจาโบครับทางมะพร้าวนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ